สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับทนายรัชพลสิริสาครนะครับได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะครับเมื่อ13ชั่วโมงก่อนว่า 10:56 นาทีตำรวจเตรียมปล่อยตัวป้าแตนกลับบ้านหลังแจ้งข้อหาไม่มีการควบคุมตัวซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคนไม่ได้ทำอะไรผิดจะเอาผิดที่เส้นจุดๆใครๆที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ต้องมีกันทุกคนงั้นคนผิดทั่วโลกถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณทีมทนายมากๆเลยนะคะที่ช่วยครอบครัวลุงพลป้าแตนถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณทนายรัชพลที่ไปกับป้าแตนอบอุ่นตลอดนะคะถัดมานะครับบอกว่าไม่ศรัทธาสีกากีนานแล้วล่ะถัดมานะครับบอกว่าสีกากีเฉาอีกแล้วแต่งเรื่องเขียนบทยัดข้อหาคนไม่ได้ทำไปได้แค่นี้ตำรวจไทยน่าทุเรศมากถัดมานะครับบอกว่าเป็นคดีที่ทำทุกวิถีทางที่จะจับพวกเขาให้ผิดและไม่สนใจพยานด้านอื่นเลยรถไถแล่นบนถนนไม่ได้อยู่นาตามที่บอกช่วงน้องหายก็อยู่ด้วยกันบนสวนยางสีกากีก็ไม่สนตอนเจอร่างบนเขาผลพิสูจน์บอกไม่เจอหลักฐาน DNA ผ่านมาตั้งปีกว่าอุ้ยเจอนู่นเจอนี่เพียบถัดมานะครับบอกว่ารับทราบข้อกล่าวหาก็ต้องปล่อยตัวถ้าหมายจับนอนคุกเลยแหละเป็นวันหยุดสงสารจังป้าถัดมานะครับบอกว่าควรออกมาพูดความจริงได้แล้วถึงขนาดนี้แล้วถัดมานะครับบอกว่าดีใจกับป้าด้วยนะคะใครทำน้องตายเดี๋ยวเวรกรรมก็ตามทันค่ะเร็วๆนี้แหละสัตว์นรกจริงๆไอ้อีคนทำน้องแต่สัตว์นรกยิ่งกว่าคือคนสนับสนุนมันถัดมานะครับบอกว่าเส้นขนเนี่ยแม้มันอะไรจะไปหล่นที่เดียวกันในป่าเขาออกกว้างใหญ่ออกไปตามหากันเป็นร้อยคนแต่เจาะจงที่ป้าคนเดียวหรือว่าตอนป้ากับลุงช่วงใหม่ๆน่ะดังจนลืมระวังตัวอาจมีคนแฝงเข้าบ้านตอนขนเยอะๆจากเสื้อผ้าที่นอนเอามาใส่ร้ายก็อาจจะเป็นเหมือนในละครก็ได้นะให้ตายสิความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับกำลังดูข่าวกกอกช่องอมรินทร์สะดุดใจคำให้สัมภาษณ์ของพ่อแบมเรื่องป้าแตนของพ่อแบมที่บอกว่าวันที่11/5/63ที่น้องหายเวลาประมาณ10โมงป้าแตนตอนนั้นคุยอยู่กับญาติๆใกล้ๆบ้านพ่อแบมนั้นแหละเรื่องน้องหายแต่ตอนนั้นน่ะพ่อแบมไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าน้องคงไปเล่นอยู่แถวนั้นเดี๋ยวก็เจอเอ้าแล้วที่ให้การไว้ทีแรกหนักแน่นว่าวันที่11เวลา 9:40 นาทีได้เจอกับลุงพลในสวนยางและยังได้คุยกับลุงพลเกี่ยวกับเรื่องข่าวใหญ่กรณีน้องหายล่ะ10โมงยังไม่เป็นข่าวใหญ่เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็เจอแต่ 9:40 บอกว่าเป็นข่าวใหญ่ที่คุยกับลุงพลอย่างนี้ก็ได้หรือคะพ่อแบมซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าให้ไปบอกในศาลครับเจอทนายเข้าไปจะหนาวครับกึกๆกักกักฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าเดี๋ยวก็รู้ใกล้วันขึ้นศาลแล้วค่ะแค่กินน้ำสาบานในศาลก็ขนลุกสู้แล้วล่ะพวกที่เก่งๆน่ะแค่ทนายถามว่าใช่หรือไม่ก็คงตอบไม่ถูกแล้วล่ะค่ะถัดมานะครับบอกว่าป้าหมออาจตายเพราะปากรายต่อไปอยากเข้าไปร่วมฟังการไต่สวนในศาลคดีนี้จังน่าสนใจแต่คงยากถัดมานะครับบอกว่าเยี่ยมเลยถัดมานะครับบอกว่าเดี๋ยวเจอทนายตั้มซักมีหนาวค่ะถัดมานะครับบอกว่าให้มันไปโดดเดี่ยวในศาลละกันถัดมานะครับบอกว่า
แบบนี้ต้องปล่อยให้พูดเยอะไปเพราะว่าเดี๋ยวความรู้สึกจะต่างขั้วแบบอบอุ่นในโลกออนไลน์แต่โดดเดี่ยวเดียวดายหน้าบัลลังก์ถัดมานะครับบอกว่าความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งก็ได้ไม่มีใครคอยจับผิดเพราะพ่อบออยู่ข้างผสส.เลยพูดไปเรื่อยพยานปากเอกอะนะความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบูรณ์ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับหมายเรียกป้าแตนอาจเป็นข่าวดีเมื่อตำรวจพยายามแจ้งข้อหาลุงพลฆ่าคนตายโดยเจตนาซึ่งหนักกว่าเดิมนั้นด้วยหวังว่าท่านอัยการจะยื่นฟ้องลุงต่อศาลแต่ท่านอัยการมีความยุติธรรมในใจทราบดีว่าใครดีหรือไม่ดีท่านจึงไม่เซ็นเอาลุงที่ไม่ได้กระทำความผิดเป็นจำเลยส่งศาลพนักงานสอบสวนจึงถึงทางตันหาทางต่อไปไม่ได้จำเป็นต้องออกทะลวงทางตันให้เป็นช่องเพื่อหาทางไปด้วยออกหมายเรียกป้าแตนมาเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดคดีอุ้มเด็กคือร่วมซ่อนเร้นอำพรางร่างเด็กป้าแตนมีไทม์ไลน์ชัดเจนมาตลอดการยัดเยียดข้อหาให้จึงเป็นไปไม่ได้ป้าเพิ่งถูกสอบปากคำเมื่อ25สิงหาคมการพูดของป้าก็เหมือนเดิมทุกครั้งแหละหมายเรียกป้าครั้งนี้เหมือนเป็นตัวเร่งให้ตาชาญยายและน้องๆจำเป็นต้องรีบออกมาเล่าความจริงที่เกิดขึ้นเพราะคนในครอบครัวรู้เรื่องดีกว่าใครๆเพื่อช่วยลูกสาวคนโตซึ่งเป็นคนดีนอกจากนั้นความจริงอาจถูกเปิดเผยอีก2ทางสำคัญคือคลิปดิ้นได้ของมาดามซึ่งทุกท่านได้ฟังนายซอมาหลายตอนคราวนี้อาจได้เห็นภาพในคลิปทั้ง5คนก็ได้อีกคลิปเป็นของน้าแต่ที่มอบให้กับลุงพลเมื่อเล่นแรงถึงป้าและลูกชายทั้งสองลุงป้าถูกบีบคั้นหนักจำเป็นต้องนำคลิปมาเปิดเผยในคลิปมีอะไรบ้างยังไม่ทราบคงต้องรอดูทั้ง2คลิปอาจเปิดเผยวันนี้ก็ได้และอาจเห็นหน้าคนทำร้ายเด็กตัวจริงขอเพื่อนๆ FC ลุงรอฟังข่าวดีวันนี้พร้อมกันวงเล็บฝากกดติดตามช่อง YouTube วันนี้ผมลงคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม FacebookFC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคดีนี้มีแต่ขนจับผู้ต้องหาคนแรกเพราะขนบนหัวจับคนที่สองก็ขนบนหัวอีกนั่นแหละแต่ขนบนหัวหนาวว่าแต่ถ้ามันเป็นแค่ขนตามเนื้อตัวล่ะที่ติดบนกางเกงน้องมันจะเป็นขนบนตัวน้องเองได้ไหมน่าคิดนะเอาซินโครตรอนตรวจโครงสร้างดูสิเทียบกับผมที่ว่าเป็นของน้องที่ถูกสับมันตรงกันไหมถ้าตรงกันเทียบได้แล้วก็มันน่าจะเป็นของน้องมากกว่าไหมต้องรู้ก่อนว่าขนที่ไหนหัวกระบาลหัวหน่าหรือที่ตัวซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเอาให้ชัดนะคะถัดมานะครับบอกว่าจะมีขนป้าก็ไม่แปลกเพราะน้องมาอยู่มาเล่นบ้านป้าตลอดนี่งงในงงถัดมานะครับบอกว่าใช่ครับและต้นขนที่ต่อมายังไงจากใคร DNA มีไหมระบุได้ว่ามันเป็นของใครฮ่าฮ่าฮ่านานงงถัดมานะครับบอกว่าเคยดูข่าวมาเหมือนกางเกงที่น้องผลไม้ใส่จะถูกเปลี่ยนอาจเป็นประเด็นที่ประเด็นนี้ก็ได้นะคะป้าเพราะกางเกงไม่มีสารคัดหลั่ง
ถัดมานะครับบอกว่าและต้องตอบประชาชนที่สงสัยว่าพยานหลักฐานที่ได้มาคุณไปเก็บหลักฐานตอนไหนมีคนรู้เห็นหรือไม่ผ่านมา1ปีเจอหลักฐานเพิ่มขึ้นมากมายงงมากค่ะคดีนี้ถัดมานะครับบอกว่าเครียดแต่เมื่อเช้าดูทนายตั้มแสดงความคิดเห็นป้าแตนบอกว่าสู้ไปด้วยกันก็ยังมีความรู้สึกมีหวังถัดมานะครับบอกว่าแม่น้องประกาศตัดญาติหมดแล้วดังนั้นที่บอกเส้นขนเป็นของญาติฝั่งแม่ก็ไม่มีใครแล้วไม่มีญาติแล้ว